ไปทะเลเดวิลลอครับหันอีตรงอียาวๆเลยครับโอเคเราจะทะลุไปดินแดนต้องข้ามหันขวาเต็มกำลังฟอลโล่พิกเอาโพสตรงหน้าน้ำเดอะเดวิลลอเสียงคำรามของปีศาจจะเป็นจุดสุดท้ายเราจะได้พบเจอกับเกาะแห่งทองสักทีไลค์กินละเชิญนะเอาบักผ้าเอาบักผ้าน้ำพร้อมป่ะครับไม่เป็นลูกเท่าไหร่เนี่ยฮะท่อนี่นะครับว่าได้ง่ายก็นี่หรอกซ้ำนี่แหละฮะราคาป่ะไม่ได้ตีทุกวันลูกนี่ด้วยละ300ดิลูกถึงตีลุงครับว่าแต่แขนกับขาลุงงอกอะไรเรียบร้อยคุณรู้จักเทคนิคทางการแพทย์ไหมครับเนี่ยเขาเรียกนี่นะเออแพทย์แผนโบราณอะเออเขาต่อแขนได้คุณเหรอไม่ผมไปนั่งหามั่วนวดมานวดไปนวดมางอกมาเองผมงงไงตอนแรกมันงอกตรงกลางเว้ยตรงกลางมันงอกมาเอาแล้วทำไมไม่รักษาตาตาของผมโอ้ยังเหลือต้องใส่ต้องไปซ้ำต้องไปซ้ำเอาที่นี่เหรอที่นี่แหละครับจอดเรือไอ้ถ้าเรือเนี่ยเอาไว้ไหมหรือไม่เอาจะได้ชนทีเดียวเลยจะเป็นไหมยังจะเป็นอยู่ไหมโอเคสวยงามตามท้องเรื่องอะไรปะสวัสดีครับพุ่งไปเออเอาไอ้นี่รู้ป่ะเนี่ยมึงเออซื้อก่อนไม่มีหนอกูก็พุ่งแม่นเกินเราต้องหาคนคนเดียวที่เคยใช้ Trailbreaker มีชีวิตรอดมาเล่าเรื่องเช่เคยใช้แล้วรอดมาได้คนนั้นก็คือบักใจเอ้คุยกับใครนะแล้วจะเป็นดนตรีไงดนตรีอะไรอ่ะทุกคนมีดนตรีป่ะมีนิดนึงครับที่แปลกว่ะไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยครับดนตรีเมื่อกี้เนี่ยใครเขาที่คือใครเอ๊ะอันนี้คืออะไรเนี่ยมันชื่อเพลงอะไรครับนี่แหละนี่แหละใช่ปะนี่ไงหนังสือนี่หนังสืออยู่นี่ไงชอบนี่ไงอ๋อโกยเดี๋ยวผมขอคุยกับมันก่อนเอ้ยคือไอ้พวกเนี่ยมันเป็นคนใช้ชาวเบเกอร์ได้ครับอันนี้ที่ผมคุยกับมันนะอีคนเนี้ยเหรอเออไอคนเนี้ยชื่อเก่ามันชื่อกัปตันมอโรเป็นหัวหน้าพันธมิตรเรือที่กำลังจะเดินทางไปหาแห่งทองแต่เขาเนี่ยมันมีคนนึงหักหลังพวกมันหักหลังโดยการเอาตำแหน่งที่อยู่พวกมันเนี่ยไปบอกไอ้เกรเมโรไอ้ราชากะโหลกนั่นน่ะที่เราเป่ามันไปใช่มันก็เลยโดนโจมตีแล้วเรือมันก็แตกกระจุยกระจายไปมันก็เลยบอกว่าเรียกมันเกรสก็ได้เพราะว่ามันหมดเวลาที่มันเป็นกัปตันไปแล้วเกรสปากไปถึงอย่างมากนะเทศจ่าปะบวกเลยไหมบวกเลยเลยปะไปดิอย่างไวเริ่มภารกิจสุดท้ายเรามาที่เรามาถึงสักทีเรากำลังคาดหวังพวกนายอยู่มันไม่ใช่ทุกวันนะที่เราจะได้รับได้สารจากราชาจนสลัดหลายปีก่อนนี้ฉันเป็นคนแรกใช้ชาวเบเกอร์แล้วก็มาถึงเกาะนี้มันได้ฉายาได้ตำแหน่งอะไรมาเยอะแยะแต่มันขนาดมันเองยังไม่กล้าไปหาแห่งทองเลยนี่ชาวเบเกอร์ซ่อมเรียบร้อยแล้วเฮ้ยถ้าเกิดมึงเอาไปวางไว้บนเรือมันจะป้องกันเรือไม่ให้แตกตอนอยู่ในหมอกเฮ้ยแต่ถ้าเกิดคลายออกนอกเส้นทางหักแน่มีหนังสือเกี่ยวที่เขียนโดยราชาจันทร์สลัดอะไรก็ตามที่เขียนในนั้นทำตามมันโดยเคร่งครัดไม่งั้นมันไม่ปลอดภัยสำหรับฉันก็หวังว่าพวกนายจะโชคดีมันบอกว่าเราคงเป็นคนที่แบบกล้าเอ้ยเราเป็นคนที่กล้าและมีความสามารถเยอะมากแต่สิ่งที่เรากำลังจะเจอเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยผ่านมาเขาบอกว่าการที่ไม่มีใครสามารถไปที่หาดแห่งทรายได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าหาดแห่งทรายจะว่างเปล่าเฮ้ยเราได้บันทึกมามันต้องเคยมีคนไปถึงอยู่แล้วเพราะว่าหาดมันใครเป็นคนสร้างหาดแห่งทองอันนี้มันไม่ได้มีแค่ของราชาจนสลัดนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นของบริกซี่ด้วยครับก็คือเหมือนกับราชาจนสลัดกับบริกซี่เนี่ยร่วมมือกันแต่ราชาจนสลัดก็ตายแล้วบิ๊กซี่ก็กลายเป็นบ้าแล้วกลายเป็นโครงกระดูกเหมือนกับโดนต้องสาปแล้วแสดงว่าน่าจะหนักนะแต่ราชาจนสลัดเขาพูดความจริงนะครับว่าพูดความจริงเกี่ยวกับหาดแห่งทรายให้หาดแห่งทองเขาบอกว่าจริงๆชื่อจริงๆมันอ่ะ
ชื่อว่า Tribute Peak Tribute Peak ผมจะแปลเป็นไทยยังไงดีวะถ้าเกิดแปลเป็นไทยมันจะแปลว่ายอดบรรณาการยอดบรรณาการเออเขาบอกว่าไอ้หมอกปีศาจเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายที่แบบว่าจะมาเมาหายๆครับแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่หมอกมันหายไปทำให้แบบเปิดเส้นทางให้กับชายคนนึงอ่ะที่ความโลภที่ไม่อาจจะแบบเป็นความโลภที่แบบกัดกินตัวเขาเนี่ยเขาสามารถเดินทางไปที่ยอดบรรณาการได้แล้วสิ่งที่เขาไปพบเจอบนเกาะนั้นอ่ะเปลี่ยนแปลงเขาไปตลอดกาลแล้วเหลือแค่เราเท่านั้นที่จะสามารถหยุดแล้วทำลายความมืดบนเกาะนั้นได้ที่เรามาด้วยเรือ Morning Star เลยนะเนี่ยกัปตันดูนี่ไงนี่ไงอุปกรณ์เปิดหมอกเราอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงเนี่ยอยู่ตรงหางเสือเลยครับเฮ้ยว่ะวางนี่เหรอมันมัดอย่างนี้เลยมัดไว้เลยป่ะเฮ้ยมันมัดไว้เลยหมอกว่ะไอ้นี่ที่มันที่โทเทมที่เราหามาแล้วก็พวกเพชรที่เราหามาใส่เออว่ะทั้งหมดเลยที่เราหามานี่หว่าใช่ปะเอาว่ะเฮ้ยตรงตาถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างนี้แปลว่าเราไปได้แล้วดิน่าจะแหวกได้แล้วแต่ว่ารอเหี้ยนะครับไปเลยนะครับที่เขาพูดถึงเส้นทางการเดินเรือต้องระวังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าก่อนจะไปอ่ะเราต้องดูก่อนดิว่าจะไปไหนเออดูให้ผมหน่อยไปทางเอ็นอันนี้มาเนี่ยใช่อีกแค่4ช่องเองอยากเห็นมันแหวกหมอกว่ะจะเท่ขนาดไหนวะเออจะเป็นยังไงวะแหวกหมอกแบบเหมือนเราแหวกหมีเลยมั้ยเฮ้ยเฮ้ยทานแบบพี่แซมซะพี่เราต้องหักซ้ายคืนได้ครับซ้ายหมอกหนาจะเลยว่ะตรงเนี้ยดูที่หมอกนะครับสวยโอ้เฮ้ยหมอกหนาจริงหมอกหนาเออไม่เคยเจอหนาขนาดนี้นะเนี่ยพอเราใกล้จะถึงบอกหน่อยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมยืนข้างหน้าแล้วมายคุณจ่อยเธอวะเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยข้างหน้าโอ้โหเฮ้ยไอ้เชี่ยเริ่มเงียบเข็มคิดใช้ได้ไหมเนี่ยยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะข้างหน้าไม่เห็นอะไรเลยเออไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยเงียบไปเลยมันเงียบเออมันเงียบเลยอ่ะมันไอ้เหี้ยหลอนแบบหลอนที่ว่าเลยมันฟังมากๆอ่ะไอ้เหี้ยเยอะเท่มันยังอยู่ในเขตอยู่อันเนี้ยใช่แต่มันแบบหมอกความหนามากเลยที่แบบคือกำลังจะเข้าแล้วอีกนิดเดียวอีก3ช่องเลยจะเข้าแล้วพี่แซมพอยิงเซรีงไงถ้ามันมีอะไรขึ้นพี่จะได้ช่วยยิงเซรีงหักครับผมถ้าเมื่อคืนนี่ผมขับไม่ได้ผมหลับเลยนะไม่เดี๋ยวผมยิงเซรีงให้ครับผมอยู่ช่วยกันคนละฝั่งพี่เผื่อมันมีสิ่งกีดขวางเยอะว่าเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยบ้างไม่ได้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาทำไมอ่ะขวาทำไมอ่ะไปขวาก็ไม่ได้เหรอยังไงเลยไม่เห็นอ่ะเออไม่เห็นเลยถามว่าขวาทำไมวะบอกว่าให้ขวาก็ให้ขวาเชื่อกับซ่อมเรือพี่เดี๋ยวผมเอาไปเรือขึ้นก่อนผมว่าเราไปเร็วไม่ได้วะไม่ได้แค่รูเดียวไม่เรือลงหมดก็ได้ไม่เป็นไรมันเร็วเกินมันหักไม่ทันเลยพี่แต่ทันมันใกล้เกินเราหักไม่ทันเราเอาแค่ใบสองใบลงก็ได้ครับลงนิดนึงเนี่ยเหลือสองใบหน้าก็ได้เอาใบหน้าลงสุดเอาใบกลางลงนิดนึงแล้วพอคนขับจะได้เห็นด้วยไอ้คนขับไม่เห็นเชี่ยเลยอันนี้ลุงหมุนขวาสุดยังหันสุดแล้วพี่หันตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะผมไปอยู่บนกระโดงดีกว่าบอกว่ากระโดงไม่เห็นนะมันจะหนักที่กว่าเดิมนะเพราะข้างบนมันหมอกหนาเดี๋ยวผมจะเฮ้ยเชื่อผมประสบการณ์เยอะที่นี่อ่ะไม่ใช่ว่าผมจะไม่เคยมากับตันบิ๊กซี่อ่ะเพื่อนผมเองโอเคกันเดี๋ยวผมเอาข้างหลังลงด้วยอีกอันนึงจะได้โคตรสูงอ่ะดูดิลงไปจากทางไหนเนี่ยลงมาจากข้างหน้าเฮ้ยไอ้กัปตันเอาไปเรือลงหน่อยเอาธงเรือขึ้นหน่อยเอาธงเรือขึ้นหน่อยจะได้รู้ที่ทางลมเราสนใจอันเดอร์โฟกัสต้องกลัวเรามีศิลาในการเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามเริ่มเห็นเส้นทางข้างหน้าบอกเริ่มเห็นเส้นทางเริ่มบอกเราแต่เราทะลุแต่เราจะเข้าหมอกอยู่ไหมเฮ้ยมาแล้ววะนี่ครับมาแล้วเฮ้ยทุกคนเราเข้าแล้วกำลังจะเข้าแล้วเอาไว้เฮ้ยตรงนั้นเป็นอะไรครับตรงนั้นเป็นอะไรครับผมศิลาแหวกให้ทีแหวกข้างล่างนี่แหวกหมอก
แต่ว่าวิสัยทัศน์เริ่มมองกว้างขึ้นนะเริ่มมองได้ไกลขึ้นนิดนึงของผมนะต้องผมอ่ะยอดครับมันเอาไอ้ข้างบนมีแหวกหมอกแล้วทำไมพวกผมมันมีอะไรนี่คือออกเขตแล้วครับทะเลแดงแล้วเฮ้ยศิลามันเปล่งแสงทุกคนใช่เหรอศิลามันเปล่งแสงสีแดงข้างล่างเริ่มสว่างขึ้นดูดิเออว่ะเนี่ยเราเข้าเขตทะเลแดงแล้วตอนนี้โอ้ยทะเลแดงมาแล้วทะเลแดงทะเลแดงถ้าปกติถ้าเรามาดูศิลาดิเริ่มสว่างขึ้นอีกแล้วอีกเม็ดแล้วปกตินี่เรือพังแล้วนะใช่ปกติเรือพังออกมาไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเย็ดเช่ศิลาเขาเราเรื่องเที่ยวเกาะอยู่ตรงไหนอะเกาะเราไม่รู้ครับเราไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใช่ต้องหาใช่ไหมเนี่ยต้องหาขวาข้างหน้ามีแง่งหินโอเคมันหลบซ้ายนะมันหลบซ้ายน่าจะเป็นแค่แง่งหินโอเคเอ๊ะก่อซ้ายมือผมเห็นไกลๆอ่ะมันอยู่นอกเขตป่ะซ้ายมือไกลๆอ่ะไม่อาจจะใช่นะใช่ป่ะเราไปมั้ยมันอยู่ในแมปเลยครับมันอยู่ในแมปป่ะมันอยู่แล้วครับอยู่ในหมอกป่ะอยู่ในหมอกแดงป่ะอยู่ครับอันนั้นมันฝนอันนั้นมันฝนนี่ไม่แต่มันดูพื้นที่แมปดิมันกว้างเลยนะน่ะใหญ่ๆใช่ป่ะเออใช่มั้ยผมไม่แน่ใจอยู่ในเขตครับอยู่ในเขตแดงหรืออยู่ในเขตปกติพี่อยู่ในเขตปกติมันก็ไม่ใช่ทั้งหน้าทั้งขวามือมีเกาะพี่โอ้เราอีกไกลกว่าจะถึงได้เออน่าจะยังไม่ใช่หรอกผมว่าตรงนี้มันตื้นไปตรงไปที่ N ตรงไปที่ N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  โอเคครับโอเคครับอันนี้มันสว่างมั้ยอ่ะตัวเทมอ่ะตัวเทมสว่างขึ้นอีกเม็ดแล้วพี่ผมอีกเม็ดแล้วอย่างนึงว่ะตกตายเนี่ยเออกัปตันตายนี่จะเป็นอะไรกัปตันตกปลาเร็วๆเผื่อได้ปลาแบบโคตรหายากว่ะผมว่าตกปลาดีกว่าเฮ้ยคุณต้องรอกันนะปลาที่นี่เนี่ยเออข้างหน้ามีโอ้โหข้างหน้ามีเกาะใหญ่เลยใช่เห็นแล้วไม่ใช่แง่งหินธรรมดาแล้วเนี่ยเกาะเลยนะเกาะเหรอเกาะอะไรครับเกาะผมว่าเกาะอาจจะเป็นจะเป็นหินแห้งหรือต่องกล้องแม่งเอ้ยกับตายืนขวางพอดีเอ้ยตกปลาถ้าปลาธรรมดาให้ผมผิดหวังออกซ้ายก็ได้ครับออกซ้ายก็ได้ออกซ้ายแล้วเรียกซ้ายลองใช้เป็ดม่วงดูอ่ะอาจจะได้สตอมโอ้ดนตรีอย่างเอาเลยว่ะทุกคนตามหามานานเฮ้ยทำไมเป็นเรื่องแสงเฮ้ยเรื่องแสงว่าเราจะแบกแล้วศิลามันครบแล้วทุกคนศิลามันครบแดงศิลามันอันนี้ครบทุกอย่างแล้วพี่แต่ว่าเข้าใกล้มากขึ้นพี่เฮ้ยเราแหวกเลยหรอวะยัดเคตัวผมมันเรื่องแสงไม่ใช่มันแหวกหมอกจ้ะเรือเราเรื่องแสงเฮ้ยศิลามันสว่างทุกเม็ดแล้วพี่สี่เม็ดสว่างหมดแล้วเราลองแหวกดูบอกไว้เฮ้ยใช่เลยมาดูดิว่าผมจะได้ปลาอะไรถ้าปลาธรรมดาที่เหี้ยเลยนะเดี๋ยวจ้าผมว่าน่าจะปลาธรรมดาแหละโอ้แซ่บโอ้โหเท่มากเลยว่ะผมเท่ใช่ป่ะเท่มากเลยว่ะธรรมดาเฮ้ยเก๋แบกกาวข้างหลังเราเอาเลือดยังวะสักกี่คนที่ตกปลาในขนาดนี้แบบเรือแบบเป่งแฉกยอดเลยว่ะจะตายห่าไม่ตายหายเลยเฮียแม่งกำลังตกปลาไอ้ขาเกณฑ์ตามมานี่กูจะขำให้กันนะดูเท่ป่ะผมมาดูข้างหน้าก่อนว่าเป็นยังไงโอเคหักซ้ายนิดน่าจะพ้นเราโดดลงน้ำได้หรอน้ำเนี่ยไม่รู้อ่ะกำลังลองไม่กล้าลองเลยทำไมต้องเป็นผมป่ะเออกูจะได้รู้ไงจะให้ลูกน้องไปเสี่ยงไม่ได้รอเฮียอะไรหลายสัตว์เอ้ยไปเราเจอแล้วเราเจอก่อนแล้วเฮ้ยดนตรีมาด้วยกำจันกูทามมิ่งดีแล้วเออจะก่อนก่อทองก่อทองก่อทองเวทก่อทองไม่ต้องเมื่อมันจะมีดังเครื่องไปเนี่ยไอ้เหี้ยดังเครื่องเอาเวรแล้วปลาธรรมดาโอ้โหไอ้เหี้ยก็ปลาธรรมดาอยู่ดิพี่แซมดูหน้าผมด้วยได้ครับถักเอ้ยนี่ไงหายแล้วเข้าแล้วหายแล้วอันนี้อยู่ในเขตที่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าจะตื้นเดี๋ยวไปนะเอาเตรียมมาสมอพี่ลงเร็วพี่ลงเร็วมาสะบัดไหมเดี๋ยวมันโดนไว้อันนี้เราเฟซชิวๆแหละไม่น่ามีใครตามเข้ามาได้เออสบายแล้วแต่กัปตันกูอยู่ไหนเนี่ยก็มาแล้วครับโอเคเฮ้ยทามมิ่งดีได้เกินกัปตันเลยทีหลังอ่ะอย่าดื้ออย่าโซนโดดลงไปอย่างเงี้ยแบบดื้อแต่เฮี้ยแล้วพวกมึงอายุทำไมกัปตันต้องขี้มึนเถอะวะ
มันแปลว่าอะไรวะมึนไงมึนไงมึนไงมึนขี่มึนขี่มึนดื้อเราทำไมในนี้ท้องฟ้าสวยครับอากาศดีมากเฮ้ยผมเห็นดาวอ่ะทุกคนคุณดูดมาหรือเปล่ามันได้อะไรเพิ่มมาแล้วต้องหาข้อมูลจากรูปเกาะใช่ไหมเฮ้ยทุกคนดาวจริงด้วยวะดาวแม่งชัดมากอ่ะดาวเควสเก่าแล้วอ่ะดนตรีมาว่ะสองดาวดนตรีมาแล้วไหนเราดูในรูปที่หน้าที่7พื้นที่ทำไมไม่มีเพลงพื้นที่ผมไม่มีเพลงเลยทำไมมีเสียงดนตรีคอมพาสทางนั้นทิศทางของแมพเราไม่รู้ว่าทิศเอ็นหรือทิศทางไหนเราต้องดูให้ได้ว่าตอนที่เราเข้ามาอยู่ฝั่งไหนมันบอกว่าไอ้ทิศข้างบนน่ะคือทิศขาแข้นไม่เราแทนทิศเหนือเราเริ่มทีละอันก่อนเลยไหมสลามแทนทิศใต้เดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมผมปวดฉี่ว่ะเดี๋ยวมานะทักกันอย่าเพิ่งทำอะไรนะอยู่ๆนี่ก่อนโอ้โหถูกเวลาทักทักปวดฉี่ดีมากอย่าเพิ่งไปนะพี่นะอย่าห้าวนะอย่าเพิ่งหิวกันนะข้างบนเนี่ยโอ้ก่อนนี้น่าสนใจเฮ้ยมาช่วยกับตันก่อนมาช่วยกับตันก่อนพี่หน้าหัดหน้าหัดพี่หน้าหัดก่อนนี้มันอาจจะเป็นก่อนที่เป็นของเราหายแล้วชิบหายชิบหายแล้วมันถ้าเอาตามตรงมันเป็นอีกเกาะนึงครับถ้าเป็นของเรายังไงแล้วก็มาถึงอยู่ดีผมว่าเราเข้ามา4 3 2 1 action มาถึงไหนกันละเราต้องขายปริศนาครับแต่ตอนเนี้ยมีเพื่อนมาเพื่อนมาตลอดเลยสวัสดีเพื่อนโอเคเกาะที่นี่ดูในหนังสือทีครับว่ามันต้องการอะไรคือเขาบอกว่ามันจะมีห้องนิรภัยอยู่ทั้ง4ทิศเลยครับโอเคถ้าเกิดเราดูห้องนิรภัยทั้ง4ทิศหน้า5เหรอหรือหน้า6ถ้าเกิดเราดูตรงหน้า6มันบอกว่าตรงกลางเกาะมันจะมีศิลาแบบนี้ครับอ่าฮะที่ต้องใช้เหมือนกับใช้เหรียญ4เหรียญเปิด4เหรียญจากในเกาะนี้ใช่ครับแล้วคราวนี้อีบิกซี่ก็บอกว่าไอ้4เหรียญเนี่ยมันหายไปแต่พอเขาเช็คดูบนเกาะอีกทีเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยมันเหมือนกับเป็น4ทิศแล้วแบบมีห้องนิรภัยทุกทิศเลยห้องนิรภัย4ทิศถ้าดูในรูปหน้าที่7นะครับจะมีเครื่องหมาย question mark อยู่4อันมันไอ้แล้วมันก็จะเป็น4ทิศใช่มั้ยครับมันจะเป็นทิศเหนือจะเป็นคาเคนใช่ทิศตะวันตกจะเป็นฉลามทิศใต้ใต้แทนด้วยฉลามทิศใต้ฉลามตะวันตกจะเป็นเรือตะวันออกจะเป็นลูกคนเราจะไปอันไหนก่อนเราไปทิศเหนือก่อนเลยเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ไหนดีกว่าเราดูในเข็มทิศเลยเราต้องหาเราได้อยู่ตรงกลางมั้ยเราก็วิ่งตามทิศถ้าผมดูจากรูปเกาะมันมีโขดหินข้างๆเกาะครับมันจะมีไม่กี่อันที่ขึ้นได้ถ้าไปอยู่ทางโซนซ้ายที่อยู่ใกล้ๆใบเรือนะครับเราอาจจะอยู่แถวนั้นเพราะมันเป็นเวิร์กเดียวที่เราเข้ามาได้กับ2ก็คือตรงข้างล่างที่เขียนว่า My Ship ทางขวามือเห็นปะไอ้ที่เขียนว่า My Ship ก็คือเรือของ Big Sea เราจะเริ่มจากการไปหาเรือ Big Sea มั้ยก็ได้นะเออใช่ตรงนี้ง่ายกว่าปะเรือ Big Sea มันเป็นจุดสังเกตไปด้วยเอาง่ายๆต้องเดินทางไปทางทิศใต้ครับของฉลามไว้ก็หันทิศใต้ก่อนเราวิ่งเราวิ่งคิดใต้ไหมครับป่ะใช่เอสครับงั้นหาเรือบิ๊กซี่ก่อนบิ๊กซี่ครับทุกคนเนี่ยเราวิ่งไปที่เอสีเนี่ยก็น่าจะเจอแล้วล่ะถ้าไม่เจอก็อาจจะแปลว่าบิ๊กซี่จอดเรือไว้แถวนี้เฉยแต่เอาเรือกลับไปแล้วอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวหาร่องรอยน่าจะมีร่องรอยบางอย่างเขาบอกว่ามันอยู่เหมือนที่เขาชี้มันอยู่บนเกาะป่ะใช่ไหมเหมือนอยู่บนเกาะแต่มันแต่ใครเอาเรือมาจอดบนเกาะวะนี่ไงหินแง่งใหญ่ๆตรงกลางนี่ไงนี่ไงผมเจอเรือแล้วใช่ๆๆอันนี้คือแง่งตรงกลางซ้ายมือนี่ไงนี่แหละนี่แหละเรือบิ๊กซี่ใช่แล้วแล้วเรือบิ๊กซี่มันมีเครื่องหมายคำถามแถวนี้ด้วยครับมันคืออะไรเอ่ยเออน่าสงสัยครับเออใช่ใช่ไหมถ้าเรือตรงนี้ก็เป็นแปลว่า N หันทางไปทางด้านทิศของเรือก็คือน่าจะต้องตรงนี้แหละแถวๆนี้ N W ใช่ N W ทางด้าน N W ครับพี่แซมเออผมมองผมสังเกตไปที่ N จะง่ายกว่าแล้วก็จะมองแล้วค่อยหันนั่นแหละอะไรวะตอนนี้ทิศ N อยู่ตรงตรงที่ลุงอยู่หัวเรือตรงนี้คือทิศ N มันชี้ question mark อยู่ทางด้านที่เฉียงออกไม่ต้องดิ่งเฉียงออกซ้ายหน่อยดิ่งไปเอ็นแล้วออกซ้ายนิดนึงนี่ป่าววะนี่ไงคืออะไรครับตรงนี้นี่แหละมันน่าจะคล้ายๆโทเทม
โทเทมครับทำไมทุกคนหาเจอผมมันขยับได้นะได้อะเออขยับได้ปะหรืออาจจะขยับเพื่อเปิดเฮ้ยนี่ไงฉลามอ๋อนี่คือฉลามอันนี้คือบอกทิศพี่ใช่ปะน่าจะใช่บอกทิศฉลามคือข้างล่างของเรานี่คือทิศใต้นั่นก็คือทิศฉลามก็คือ SWเรางั้นเราไปฉลามเลยไหมไหนๆก็ฉลามแล้วถ้าฉลามมันก็คือ Southern เดี๋ยวผมอ่าน Southern Wall ครับถ้าเราไปดู Question Mark ต่อเราล้อทางขวาจ๋าจะเจอ Question Mark อีก2อันเราล้อไปหา Question Mark ก่อนดีกว่าผมว่าแก้ Question Mark ทีละอันเนี่ยล้อขวาไปเรื่อยๆครับล้อขวาใช่ทางริมหาดไปเดี๋ยวเราจะใกล้เจอแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวไอ้อะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยผมเหยียบเหยียบไปที่จ่าแป๊บนิ่งเลยนะผมเห็นอีกอันนึงอ่ะข้างล่างเป๊ะเลยผมเห็นข้างล่างเดี๋ยวได้อะไรข้างล่างอ่ะจ่าผมว่าใช่ละมันค่อยขึ้นไปมันลงใหม่ป่ะน่ะมันค่อยลงใหม่อีกรอบนึงอะไรอ่ะไปรอเลยแป๊บมีคนเหยียบคนนึงอันนี้ผมเห็นแบบนี้เป๊ะเลยอีกอันนึงอ่ะหรือว่าไอ้ที่ question mark 2อันก็คือที่เหยียบ2แท่นวะน่าจะใช่นะผมว่ามันที่เหยียบแบบนี้เป๊ะขึ้นใหม่แล้วเนี่ยมันแค่อ๋อเป็นรูปเตาฮะมันเป็นรูปเตารูปเตาเหรอใต้เตารูปเตาแป๊บนึงนะผมใกล้จะถึงอีกอันละในแมปเราเดี๋ยวนะในหน้า10เนี่ยจ้ะมันจะมีกลุ่มที่เขาบอกอยู่มันลงไปเป็น3กลุ่มด้วยกันนะเออใช่เต่าอยู่กับด้วงคาเคนแล้วก็คนหรือว่าทั้ง3นี้ต้องทํา4ทิศพร้อมกันเอ้าลุงลงทางลัดเหรอใช่ดิข้างหน้าอยู่หน้าจ๋าเลยนี่ไงเนี่ยที่ว่าเราเจอข้างขวามืออ้าววิ่งอ้อมไปไหนอ่ะอยู่ล่างพี่มาดูตัวต่อไปเหยียบแล้วมันขึ้นมันโผล่ตรงไหนครับมันโผล่ตรงไหนนู่นครับตรงนู่นครับนู่นครับทางหาดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ต่อทิศนู่นครับเนี่ยเฮือตกผมตกอ่ะทิศ SE ครับ SE นะครับโอเคเข้าใจแล้วอยู่ฝั่งนู้นไหนวะอยู่ไหนก่อนวะเนี่ยเดี๋ยวผมเหยียบแล้วนะพี่แซมแกล้งที่เรายืนกันแต่แกพี่ออกมาริมๆอ่ะแล้วมันข้างล่างนิดนึงยืนตรงนั้นแหละครับถอยออกมาถอยออกมาหน่อยครับมันอยู่ในหาดครับอ๋อนี่มันอยู่ตรงโขดหินเดี๋ยวจะกับไปไหนเนี่ยไหนลำอยู่นะเหยียบเลยไปหาลุงครับผมเหยียบเลยนะดูนะอ๋อเสร็จแล้วอันนี้เป็นคาเคนครับเป็นตาคาเคนถ้าตาคาเคนแปลว่า นี่มีเป็นนี้คาเคนอยู่อ๋อคาเคนเอาลุงนะเรือพิกซี่อยู่นี่เราต้องไปเปิดศิลาแต่ละอันก่อนหรือเปล่าไอ้สี่ทิศโอเคๆเราไปงั้นเราผ่านเรือเมืองรับแรงอ่ะใช่ป่ะใช่ question mark ป่ะลองดูก็ได้เผื่อมันเดี๋ยวนะตรงเมืองรับแรไอ้เนี่ยกูวิ่งไปวิ่งมากูเข้าในห้องนิรภัยเฉยเลยอ่ะใช่เหรอตรงไหนผมอยู่ห้องนิรภัยที่มันเป็นรูปคนอ่ะเอ้ยป่ะแต่มันไม่มีอะไรนะมันแค่ให้ใส่ศิลาเข้าไป4เม็ดซึ่งเราก็ยังไม่เจอใช่ป่ะเราต้องซึ่งเรายังไม่มีศิลาใช่โอ้แต่ผมชอบฉากนี้จังวะผมวิ่งมาถึงแค่นั้นแหละถึงห้องอุ้ยอันนี้คนหัวขาดถ้าเราเข้ามามันจะมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหไม่ยังสวยโหแล้วประเด็นคือเราจะไปหาศิลาจากไหนแล้วทีเนี้ยมันบอกว่ามันมีห้องนิรภัย4อันครับมันจะเป็นวอลโอเคผมจะไปเหยียบอีกทีนึงนะมันเป็นเหรียญผมว่าเราไปเริ่มจากฉลามไหมผมว่าฉลามน่าจะแบบเดี๋ยวผมเปิดศิลาก่อนอันนึงใกล้ใกล้สุดใกล้ๆเลยได้ครับไม่ผมว่าผมเจอถ้ำอีกถ้ำนึงว่ะแซมมากับอยู่ริมหาดนู่นอ่ะแซมคุณมากับเพื่อนกูยังหาเพื่อนไม่เจอเลยเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไอ้ตรงที่เราเจอตะกี้จ่าเหมือนต้องเหยียบ4คนนะอะไรที่เป็นรูแซมชอบเฮ้ยโยนลงมาแม่งขาหักไปดิอะไรวะลุง4คนเหรอเหยียบ4คนเหรอตะกี้มันไม่ได้เหยียบแค่อันเดียวนะที่ผมเหยียบอ่ะตรงนั้นน่ะจ่าลองเดินดูสิแต่ละมุมอ่ะมันสามารถเหยียบได้หมดเลย
เออว่ะใช่ทำไมไม่มีกระเป๋าวะอ๋อเดี๋ยวอันนี้นกอันนี้ไฟโอเคผมเจอตรงอันนี้งูตรงกลางศิลาจารึกมันจะมีถ้ำแอบอยู่เว้ยเฮ้ยผมเห็นป้อมปราการบางอย่างว่ะป้อมไหนแล้วครับข้างบนเนี่ยนั่นแหละเสาเหมือนแท่นเสาอะไรสักอย่างตรงนั้นแหละที่ตอนนั้นที่เขาอยู่กันตรงนั้นแหละเราลองเหยียบคาแค้นเต่าด้วงแล้วก็คนที่มันจับกุ๊บไปใช่ปะใช่เต่าอันนี้เต่ากระลำกระลำมักเต่าเต่าครับเต่าเดี๋ยวผมไปรับเทพแซมก่อนดีกว่ามาแล้วผมมาแล้วคาแค้นลุงมักคาแค้นเดี๋ยวรอเหยียบทีเดียวใครที่คาแค้นอ่ะจำตัวที่จำตำแหน่งไว้ก่อนเราจะเหยียบพร้อมกันต้องเหยียบคนเหรอครับอีกอันนึงอันนี้ไฟจะได้มันจะสี่อันด้วงด้วงค่ะด้วงอันนี้งูอันนี้คนนี้คนอันนี้คนแซมใช่ใช่ไออันนี้แซมมามาร์คคนไม่ใช่พี่แซมอยู่นี่แล้วพี่แซมอยู่นี่แล้วนี่ผมมาร์คคนโอเคต่อไปหาด้วงอันนั้นปะไม่ใช่อ่ะแล้วหมดแล้วดิแสดงว่าไม่มีด้วงอะไรที่มันจะมีครบอาจจะเปิดประตูข้างล่างนี้ได้นะประตูที่ปิดอยู่เดี๋ยวผมดูให้นะไม่มีด้วงใช่ไหมไม่มีด้วงตอนนี้เรามีอะไรบ้างพี่มีคาเคนมีนกมีนกไหมขนนกนกขนนกมีขนนกมีนี่เหมือนธนูนึงคืออะไรอ่ะมีปะนี่ไงเปิดแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าผมมาเปิดอะครับเอ้า มันเปิดไม่ได้ครับปุ่มเปิดมันอยู่เนี่ยโอเคอ่านนี้ก่อนเขาบอกว่าที่นี่มันแปลกเหมือนกับมีใครเอา TNT มาระเบิดประตูตรงนี้ลงไปให้ได้ครับไม่รู้ว่าทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ทางเข้าเนี่ยเหมือนกับจะแบบพังแล้วแบบทำให้เข้าไม่ได้ครับแต่แม่งน่าเห็นรอยปะแต่แม่งน่าจะมีทางอื่นเข้าได้เพราะว่าอารยธรรมโบราณเขาชอบใส่ทางเข้าลับไว้ที่ไหนสักแห่งแม่งก็เลยบอกว่ามันจะลองหาทางเข้าลับดูแปลว่ามีทางเข้าลับครับนี่ๆมาทางนี้โอ้โหคุณดูสัญลักษณ์ตรงโขดกำแพงครับฉลามใช่ไหมใช่ฉลามนี่เข้ามาเนี่ยภาพคุณตาของเราครับไอ้เหี้ยอยากชอบไอ้เหี้ยเอ้ยอยากชอบเลยแป๊บๆๆอันนี้คือทางใต้ใช่ไหมครับบริกซี่เขียนไว้อย่างนี้ครับนี่ดูหน้าที่จุดครับหน้าที่10หน้าที่10แล้วจุดแล้วจะเหลือไว้อันหนึ่งไอ้สัตว์เอ้ยกดดันกดดันเขาเรียกว่าการกดดันหน้าที่10หน้าที่10จดหน้า10ไว้ครับผมนั่นแหละครับผมว่านั่นนี่คือคำใบที่เราเอาเลย3เพราะว่าแต่ละวงกลมมันมี4อันพอดีเป๊ะไงนะมาขอละอันเลยขอละอันนี้เลยแล้วมันจะมีอันนึงที่หมุนไม่ได้จิ๊บหายแล้วเอ้าเฮ้ยเอาอันแรกก่อนเอาเป็นโอเคอันนั้นนกเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวดูให้ได้แป๊บนึงอันนั้นต้องเป็นไอ้นี่เปล่าไอ้รูปธนูครับอันที่2นี่น่าจะเป็นไม่หมูก็อะไรอย่างเดี๋ยวผมดูก่อนดูว่าที่หมูดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนโอเคมีอ่ะเอาหมีโอเคหมูหรือหมีแล้วอันนี้มันมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นถ้าไม่ขนนกก็คาเคนต้องเป็นอันแรกคาเคนต้องเป็นวงแรกแน่นอนคาเคนอ่ะคาเคนไปต่อ easy สวยหมุนสักอันเดี๋ยวก็รู้เลยหมุนเลยครับน่าจะเลยอันนี้นางเงือกอันนี้นางเงือกอันแรกนางเงือกโอเคได้อันที่2วงที่2อันที่2เป็นเรือโอเคครับได้ครับเรือนกงูอันนี้ข้ามงูถ้ามีงูก็เอางูเลยโอเคหมดละสวยง่ายอีซี่ต่อไปอันนั้นเต่าแล้วใส่เต่าแล้วแรกเต่าอันที่2ไอ้คนอันที่2คนใช่เหรอไม่มีรูปคนนะมีแต่รูปนี้เป็นคำมีรูปคนใช่ป่ะงั้นก็มาเป็นรูปเป็นคำถือแล้วสุดท้ายไม่คนก็คาเคนน่ะอันเนี้ยไม่คนก็คาเคนกดเลยไปเอ้ย
มาแล้วเก็บไปโอเคต้องมีคนถือตลอดเวลาด้วยนะเฮ้ยงั้นเราเอาไปเสียบไว้ก่อนไหมได้ได้ไปไปโอ้โหมีคนมาต้อนรับอ่ะสว่างเลยว่ะเฮ้ยนี่กูอยู่นานขนาดนี้เหรอวะเนี่ยอันไอความตื่นเต้นมันลดลงเพราะแบบโดนปังตายมากี่รอบแล้ววะงั้นไปไปอันต่อไปไอถ้ำที่ผมไม่ไม่เอาอันนี้ไปเสียบก่อนดีไหมเนี่ยมือมันเดี๋ยวจะถือไปเลยก็ได้จ่าแล้วก็ตอนท้ายก็ถือไปพร้อมกันไปเลยจะใส่พร้อมกันเสียดได้ได้ได้อันนี้เซาแล้วก็ไปอีสครับตอนเซาอีสตะวันแล้ววะตะวันออกไปทางตะวันออกถ้ำที่ผมเจอมาเลยมันต้องทำตามลำดับของแม่งเลยนะอีสมันขอให้ลำดับเป๊ะๆทางนี้ใช่ไหมครับทางนี้แหละรอด้วยนะครับผมวิ่งไม่ได้เออวะไม่รู้อะผมว่ายน้ำมาจนถึงนี่แล้วมันไม่ใช่เนี่ยลุงผัดแต่เราเปิดได้หรือเปล่าเราเปิดได้เอาไงจะตามลำดับไหมหรือว่าเราตามลำดับเขาบอกว่าอย่างเคร่งครัดต้องอย่างเคร่งครัดสิวะโอเคยังไงเราก็มาถูกที่เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามันตามลำดับใช่ไหมเอาละเกาะเป็นกูสินะงั้นเดี๋ยวผมวิ่งผมว่าเกาะนี้เว้ยมาเกาะนะเนี่ยผมวิ่งตามทิศเลยมันต้องเป็นคนไอ้แหลมๆข้างๆนี่แหละเนี่ยเนี่ยไอ้แหลมๆเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยมันไม่ไกลมากขนาดนั้นหรอกจ๋ารู้สึกว่าผมเร็วขึ้นปะแต่วะเทพจ๋าครับเฮ้ยใครถืออ่ะแทบลงก็โยนแม่งไว้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยโยนทิ้งไว้เนี่ยยังไงเราก็ต้องกลับมาที่นี่อยู่ดีใช่ลงโยนไว้เนี่ยแหละผมจะวางไว้บนโขดหินเพื่อความสวยงามตัดผักผมว่าขึ้นให้ได้ก่อนอ่ะตอนนี้แล้วกันนี่โอเคเด่นกลับมาหายไม่เท่ว่ะลุงผมว่าตรงนี้เท่กว่าเนี่ยระหว่างที่เท่ไม่เท่ถือมาด้วยถึงแล้วตอนเนี้ยอ้าวถึงป่ะไอ้เราทามมิ่งกับตันกูรอเรื่องอยู่คนเนี่ยก็อย่าเรื่องมากได้ป่ะเวลานี้เนี่ยจ่าอย่าเรื่องมากได้มั้ยตรงไหนก็ตรงนั้นดิวะลุงต้นมะพร้าว3ต้นนะผมวางไว้ข้างบนเหี้ยไอ้สักพักหาไม่เจอไอ้เหี้ยสูงเกินอีกตะกี้ผมมองมันสะท้อนแสงอยู่นะจ่ามองไม่เห็นเลยมืดมากเลยนี่ไงสะท้อนแสงอยู่เห็นป่ะรูปคนเจอละกําลังไปครับกําลังไปครับยิงแตกเลยครับรอแป๊บนึงครับมันเป็นพัซเซิลแบบไหนครับแบบเดิมปะโอ้โหเทพแซมโอ้โหจุดรอแล้วพัซเซิลเดิมเหรอคล้ายๆแบบเดิมอะคล้ายๆเดิมแหละผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดิมแต่ว่าจะมีบางอันที่ไม่ติดเดิมปะเดี๋ยวต้องอ่านต้องอ่านก่อนไหมเพราะว่ามันมีอันเดียวที่ใช้ด้วยกันได้คำบอกแสนฉากนี้มันคล้ายๆฉากที่เราเจอไอ้ผีที่มันแพ้ไฟมันบอกว่ามันง่ายเกินไปสำหรับบริกซี่แต่มันบอกว่ามันต้องรีบหนีออกมาก่อนที่ลูกน้องมันจะมาครับจ้าเลยพี่1เอ็นชิบหายแล้วเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยนัดชิบหายแล้วมีมีตัววีเดี๋ยวหมุนไปดูหน้าไหนกันวะเนี่ยหมุนไปอีกไม่ใช่หมุนไปหมุนไปอีกมันหมดแล้วเนี่ยมีอีกป่ะมีอีกป่ะเออนั่นแหละเอานี้ไอ้เหี้ยใช่อันนี้หรือเปล่าวะดูรูปหน้า18พี่หน้า18ใช่หน้า18เนี่ยผมดูหน้า18เลยมีอะไรบ้างวะไม่เชื่อไม่มีเลยชิบหายแล้วพี่อะไรวะเนี่ยหน้า18ไม่ใช่หรือเปล่าวะเราจะตายแล้วเนี่ยเย็นอย่าตื่นเต้นอีกนานถึงแม้เราจะตายเราก็จะตายด้วยกันไม่ใช่อันไหนวะเนี่ยใจเย็นไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมันจะถึงเวลาแล้วน้ำมาครึ่งห้องแล้วกัปตันผ
โอเคผมเข้าใจแล้วทุกคนเธออะไรนี่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 เฮ้ยพี่ลูกกุญแจได้14แล้วบอกว่าเดี๋ยวผมบอกกดก็กดนะบอกมาบอกมาอันแรกอะไรครับกดลองลองกดไอ้กดได้ไหมไม่ได้เหมือนต้องทำเป็นลูกกุญแจเอากด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 อ๋อทำลูกกุญแจโอเคเข้าใจแล้วโอนสวยอันนี้ได้นี่ได้ดิกดนะจ๊ะกด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 ไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลูกกุญแจปะเดี๋ยวไปดึงหาต้องแซ่บเป็นหัวกุญแจอ๋อนี่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนหัวกุญแจอ่ะลูกหัวอยู่ไหนวะตรงนี้ไม่มีหัวไว้ตรงนี้เป็นจุดๆโอเคอันนี้เป็นจุดๆอันนี้ต้องทำเป็นหัวนี่นี่ปลายกุญแจอยู่นี่นี่ตรงนี้ปลายกุญแจอ่ะลองดูไม่ลูกกุญแจอยู่หน้าเนี่ยครับได้14ได้ยังไม่มีคนกดไม่ได้ไม่ใช่ข้างหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมีบูมเออนี่แหละกดเอาอะไรแต่เราได้รอดฮะเฮ้ยเราสละชีวิตไปหนึ่งชีวิตอ้าวแตกเหรอตายแค่มึงอะแซฟอะไรอะทำไมผมไม่ตายเอาคุณไม่ตายเหรอดูดิดูก็พูดดิไม่รู้ไหมทำไมเราถึงรู้ทำไมคุณดูบนหัวห้องดิมันมีลูกกุญแจธงอยู่นะมีธงอยู่อ๋อมีธงอยู่แล้วก็หน้า14เป็นลูกกุญแจพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมกันแล้วก็ใจเย็นนะคำใบ้บิ๊กซี่บอกว่า4อย่างเหมือนกันแต่ต้องเดินระวังหน่อยสี่อย่างเหมือนกันแต่ต้องเดินระวังอ๋อนี่ไงอันนี้กับดักนี่ okay. นี่กับดักโอเคมา okay. จุดไฟงั้นผมยืนรอเนี่ยถ้ามันกับดักโอ้โหนี่ไงสี่อย่างเหมือนกันแล้วต้องใช้อะไรเหมือนกันอ่ะ1 2 3 4 5ลูกต้องหาลูกที่เหมือนกันหาลูกที่เหมือนกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดินตามลูกคนคู่นับวิให้หน่อยโดนได้ไงอ่ะคนคู่อ้าวโดนแล้วตายเลยเหรอครับตายเลยพี่โดนได้ไงไม่รู้นับวิให้หน่อยชิบหายแล้ว2 3ไปกลับมาคนคู่ออกมาไม่ใช่วางมาเราบอกแล้วว่าให้กลับมามันเร็วมากจ้ะเดี๋ยวผมวิ่งตามนี้เลยดีกว่าง่ายดีกลับด้านมาดีโอ้ยตายเหลือคนเดียวแล้วครับพี่แซ่บมาเลยพี่แซ่บแซบตัวพี่ต้องนับวิยังไม่เจอคนคู่เลยไม่มันไม่ใช่คนคู่มันไม่ใช่คนคู่มันจะมีภาพที่มีเหมือนกันหมดกับใช่เราต้องไม่ใช่คนคู่เราต้องถ้างั้นต้องวนเช็คถ้างั้นรู้แล้วทำไมที่นี่มันยังแหวกอะไรอยู่เนี่ยเย็ดแม่เออแล้วเราก็เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยอ้าวมันลงไปแล้วนะเว้ยเนี่ยมันผมอ่ะผมคิดว่าลงแล้วเว้ยถ้ามันค้างอยู่อ่ะคุณเดินเหยียบก็ตายมันลงไปแล้วผมก็ไปอย่างกันนะเว้ยผมเห็นมันลงดินแล้วด้วยผมแค่เดินไปอ่ะคุณจะลืมว่าปิงเรา250ผมจะบอกว่าปิงเรา250จะเข้าไปยังไงทีเนี้ยเริ่มใหม่แล้วครับเริ่มไปฟาจุดไฟใหม่ที่นั่นแหละเดี๋ยวรอทำไมเรือเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละผมงงว่าทำไมมันยังแหวกอากาศอยู่วะเดี๋ยวผมรอแต่มันสวยดีนะรอพี่แซมมาก่อนแล้วพี่แซมเกิดไปพร้อมกันทีเดียวเฮียคือแบบลงปุ๊บไปหมดแล้วผมถึงเดินลงไปไอ้เฮียตายเฉยเอาดิวะหล่อเฮียอะไรไอ้ว่าหนาวไอ้สัตว์ไม่ได้แดกล็อกอ่ะไม่ใช่คนคู่แน่นอนมันจะมีหรือใหม่หรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวผมหมุนหานางเงือก1 2 3ไปกลับมาอื้อนี่นางเงือกมีนางเงือกอันนี้มีนางเงือกนางเงือกสักนางเงือกนางเงือกอันสุดท้ายไปเดี๋ยวดูให้ไปกลับมาไม่ใช่ไม่มีเรือโอ้โหมันมีเรือมันไม่จำกัดเวลาไม่ต้องรีบก็ได้กลับมาอุ้ยเรือกลับมากไม่ใช่เรืออันนี้ไม่มีเรือก็อันสุดท้ายค่ะคือกลับมาไม่ใช่เป็นเรือคนละอันกันใช่เรือได้เหรอคนละลูกไปเลยนะใช่เรือไหนอ่ะมันนี่ไม่ใช่เรืออันนี้ไปก็บอกคนไปหลอกกูนะ
ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรือก็งูอะตอนนี้อ่ะไออันหน้ามีงูครับพี่แซมกลับมาพี่กลับมามีงูไหมมีงูอยู่ในบูชัดไอสองอันนั้นไม่รู้มีหรือเปล่ามีงูไว้เอาอันต่อไปอีกอ่ะมีอีกคือสามเว็บนี่ปูตอนนี้ที่มองข้าวมีจากกับมานกนกมีไหมอันสุดท้ายมีนกไหมเดี๋ยวดูให้มีแต่ปูไม่มีนกไม่มีวู้ไม่มีนกใช่ไหมไม่มีมีอ่ะมีปูมีอันสุดท้ายมีปูอันที่สามมีฉลามไหมเดี๋ยวเราดูอันที่3มีฉลามอันที่3ไม่รู้ครับอันที่3ดีแค่มีแต่ปูน่าจะเป็นแมงงอดปูกับคนครับปูกับคนถืออ่ะมีแต่ปูกับคนแมงงอดเดี๋ยวนี่มีปูคนเสร็จแล้วคนโอเคคนกลับมาวู้คนแหละคนไปอันที่2ก็คนกลับมาพี่แซมสวยโอเคโอเคสองเม็ดเฮ้ยเอ้าเว้ยเฮ้ยอันนี้ไงดิเราได้ขาแค่แล้วโอเคสามอันสองอันอยู่ข้างหน้านี่ครับถืออ่ะคุณสามคนอ่ะถือนะเจ้าเอางั้นกัปตันอ่านแล้วนำนะผมถือได้ผมถือมะพร้าวแล้วอ่ะอ่ะไหนอีกอันนึงอยู่ไหนเอาอยู่นี่ครับอยู่นี่เราไปทำไอ้ปริศนานั้นก่อนได้ที่จะทำเข้าจังหวะไอ้จุดที่เราจะเอาหินไปใส่อ่ะผมเจอแล้วอ้ออยู่ไหนอ๋อโอเคพี่ขนาดนี้คืออะไรอ่ะผมมาเฮ้ยอันนี้ใช่พี่เจอไหมพี่ทำไม่ใช่อ้าวคนละถ้ำเหรอคนละถ้ำเหรอคือคนละถ้ำคือยังไงไม่ก็นี่แหละไอเรือที่ผมบอกนี่ที่ผมเจอเนี่ยอันนี้แหละโอเคโอเคก็เลยถ้ำที่ผมหมายถึงคือไอที่เราได้ศิลามา4อันเนี่ยที่เราจะเอาไปใส่เนี่ยผมเจอแล้วอ๋ออันนี้คือถ้ำเรือใช่ไหมสุดท้ายอันนี้ถ้ำเรือสุดท้ายแล้วมันว่าไงบ้างหินหินมันบอกว่านั่นแหละครับอยู่รอบเกาะครับเป็นไอคำตอบอยู่รอบเกาะชิบหายละจะต้องลองเสี่ยงใช่ไหมลองดูก็ได้ครับลองดูแต่มันมีรูปลูกศรน่ะมีรูปลูกศรขึ้นมาให้เห็นน่ะในหน้าในหนังสือผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวข้องไหมต้องลองอัพดาวใช่ไหมครับอ้าวเอ้ยอ๋อนี่ไงอ๋อปริศนามันอยู่รอบเกาะนี่ไงจริงด้วยอ๋อเราต้องเดินทางไปหาเองเหรอเพื่อหาคำตอบโอ้นี่ไงผมโอ้โหโอเคใกล้สุดคือข้างล่างขวาข้างล่างตรงกลางที่คุณอ๋อที่คุณชมาร์กที่เราเปิดไงพี่ใช่ปะใช่ครับต้องเป็น question mark ทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ขึ้นมาที่เราไปเปิดฉลามอ่ะที่มันอ้าปากออกมามันไม่มีอะไรอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเหรียญตาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นฉลามคาเค้นฉลามคาเค้นเหรอครับเต่าอันนี้อันก็มั่วเลยอีกอันก็มั่วเลยกดอ่ะกดไม่ใช่อ่ะกดไม่ใช่ใช่เหรอวะเทพจ๋าอ่ะกดอ่ะสุดท้ายละโอ้เฮ้ยเฮ้ยเราได้มาเสาแล้วเอ้ยพี่แกเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทำไมมันง่ายดายวะเฮ้ยกัปตันแม่ง MVP ว่ะเนคี้คูด MVP เฮ้ยเฮ้ยป่ะเราได้โคละครบแล้วถึงแม้กัปตันของจริงว่ะจะต่ำแต่ฮาร์ดที่สูงสูงเราเฮ้ยเฮ้ยเก็บข้อมูลแน่นจังวะเอาเรื่องเก็บข้อมูลลงข้อมือเฮ้ยมากคุณสาวเลยเหรอวะใช่แล้วเราไปเอาหินตาแล้วไปผมจะนำไปโอเคไม่ต้องวิ่งว่ะรอบนี้กัปตันเราโชว์โหดเออเอาเรื่องว่ะทำมาไปเฮ้ยผมขอคนเลือกอีกแล้วกัปตันกูนี่มาเอาขอคนรับก็ได้เครื่องบินอันเดอร์เครื่องบินอันเดอร์เครื่องบินอันเดอร์ฟูเคยทำให้จ่าเด็กๆเขาเล่นปะเอาไงวะเราจะมีจินตนาการในหัวทุกอย่างที่เราเล่นจะมีเสียงโอ้โหเวลาเล่นรถไฟกันมายังเนี่ยเออเข้ามากันยังไม่รู้ครับกำลังไปกำลังไปจับกันอยู่ใจเย็นครับผมช้าอยู่
ผมกำลังเร่งอยู่ผมก็พลังเห็นเครื่องบินไม่ลุงต้องเอามือทาบไว้ที่ปากด้วยมันจะเสียงอย่างเงี้ยหนักเกินกับดันกับดันไม่เปียกว่ะก็เอาทิชชู่เช็ดช็อตเขาเนี่ยฮ่าเย็นเฮ้ยเขาถือเหรียญคาเคนนี่ว่ะผมลืมไปนักฆ่าคาเคนถือเหรียญคาเคนว่ะคาเคนนี่คือรางวัลของคุณแล้วผมถือรูปคนนี่คืออะไรคุณผมถือรูปเรือลุงถือรูปเครื่องบินใช่ผมเป็นคนที่อยู่สูงส่งสูงมากๆอ้าวเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันอ๋อเดินมาเป็นเพื่อนเลยอุ้ยอ๋อทางนี้ไอ้แซมคุณเดินมาแถวนี้แล้วเหรอวะอืมคิดดูดิว่าหลงขนาดไหนคุณใช้สปีดวิ่งอย่างเอาเลยไอ้คุณวิ่งมาขนาดนี้แล้วเหรอวะเนี่ยเนี่ยในนี้ก็มีถ้ำอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่งผมมาเนี่ยมีถ้ำอีกเลยอย่ามาน่าจะจะเจอเฉยมีอะไรให้สำรวจเยอะเลยจากเพื่อนจ่าเดินตามมาอีกคนอีกสองเกาะมันใหญ่เกินอ่ะมันมีช่องทางแบบปริศนาเล็กๆที่แบบซ่อนไว้อยู่อะคิดดูดิว่าผมมาลึกขนาดไหนโอ้ซาคุณมาหาขนาดนี้ได้จริงๆเหรอวะเออดูดิลึกไม่ลึกอะจ่าผมมาจริงๆอะพี่แซมเป็นหนึ่งในลูกเรือครับลำที่เคยจมไปเออเขาอยากได้สมบัติของกัปตันเขาที่เอาไว้ที่นี่เลยแต่เขาเรียนมาเป็นลูกเรือเราแน่ๆเฮ้ยผมว่าใช่ปะพี่เกียรติถือไอ้จัดยังไงฮะอุ้มยังไงฮะตายไปซะตายใส่ไปครับใส่ไปขาดอีกอันหนึ่งใส่เลยครับทุกคนพร้อมนะพร้อมครับพร้อมพร้อมครับมาบินลำสุดท้ายใส่ไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูทางซ้ายเปิดประตูกุญแจเฮ้ยศิลากุญแจหยิบเลยครับไปไหนต่อโกฮาร์เบอร์คอยแล้วเอาไปกูฮอเดอร์นักเก็บทองมีอันเดียวใช่ไหมมีอันเดียวโอเคไปจุดต่อไปกันไปเฮ้ยเห็นไหมกัปตันผมบอกแล้วเขาเป็นลูกเรือลำนั้นเว้ยเขารอดมาได้เว้ยกัปตันเฮ้ยถึงว่าเก่งๆประสบการณ์เยอะเออเขาทำเหมือนไม่รู้แต่จริงเขารู้หมดเว้ยแล้วเขาจะมาเอาตอนท้ายเนี่ยเฮ้ยมีความเป็นไปได้เนี่ยรู้สึกเหมือนผมไหมคุณพูดอะไรกันเนี่ยฮะเหมือนไม่ได้ยินเลยนะถ้าเขามีท่าทีกระซิบอยู่โอเคถ้าเขามีท่าทีอะไรแปลกๆยิงได้เลยนะไม่ต้องรอคำสั่งใช่ผมรู้สึกแปลกๆแล้วว่าเราจะลงทางอ่ะ